LED เดิมๆเนี่ยมันมีย่างที่อยู่ที่กว้างกว่าพอเลยสักพอ110เนี่ยมันตัดดีกว่าเป็น110ตัดถี่มากตึ้ง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 ตัดหมดแล้วสะดุดเลย LED เนี่ยมันไม่ตัด LED มันสปีดมาทำความเร็วที่หน้าใหม่มันเลย120ถ้าไปกันสัก2กิโลกิโลแล้วกิโลกว่าเนี่ย LED จะมาไกลพอเลยกิโลไปแล้วเนี่ย LED มันมีกำลังมีเยอะกว่าแล้วค่อยๆไปค่อยๆไปถ้าถามว่าถ้าไม่มองเรื่องความเร็วสุดอ่ะมันเป็นเรื่องของ CC เรื่องยนต์ก็หลังจากคุยกันมาพอสักพักหนึ่งก็เข้าเรื่องสำหรับเวฟ 110i LED 2021ครับโอ้ยตัวใหม่ล่าสุดเพิ่งเปิดตัวไปไม่กี่เดือนก็จะเปิดตัวก็มีคนมานั่งหาเลย5โมงเย็นซื้อรถที่ไหนกว่าจะได้รถที่เป็นไงก็ดีนะพี่สนุกดีแต่ว่ามันก็จังหวะนี้แหละจริงๆแล้วมันไม่ได้เตรียมไม่ได้เลยคือตกลงว่าจะซื้อตอนเข้าเมืองมารับเพื่อนเนี้ยแล้วมันก็จริงๆถ้ามันไม่ได้ก็คือไม่ได้ได้มาก็ถูกมันดันได้มันดันได้ของมันจะต้องดูนะก็ส่วนรายละเอียดรีเทลต่างๆอยากรู้ว่าทำอะไรไปบ้างเยอะไหมถามว่าทำเยอะไหมไม่เยอะแต่เรียนรู้กับเครื่องยนต์มันเยอะพอสมควรแตกต่างกว่าอันเดิมเยอะไหมเป็นโมเดลใหม่หมดเลยครับโมเดลใหม่ตั้งแต่เครื่องยนต์ระบบไฟชุดสายไฟใหม่เครื่องยนต์ใหม่ระยะชักใหม่ลูกสูบใหม่เข้าเพียงใหม่คือไม่สามารถใช้อะไรเดิมทดแทนได้เลยก็หมายความว่าต้องออกแบบสร้างขึ้นมาใหม่ครับจริงๆแล้วพอเราทำแล้วเนี่ยมันผมมีโจทย์ว่าถ้าจะทำให้มันว้าวเลยทำง่ายช่างอย่างเราเนี่ยทำอะไรที่มันข้ามช็อตเลยง่ายแต่ผมขี่กลับมาสิ่งแรกเลยโชคดีคือได้ขี่กลับมาเพราะขี่กลับมาแล้วมันมีอัตราเร่งเหมือนที่ผมเคยทำคลิปไปว่ามันอัตราเร่งดีอันนี้ถามจริงๆเลยไอคลิปที่ทำไปอ่ะอัตราเร่งทั้งหลายอ่ะอันนี้คือเรื่องจริงๆไม่ได้อวยผมก็ล่าสุดผมฮอตกราฟแรงม้าจากเดนโน่ให้ดูเลยก็ทำไปเทสมาเดิมๆ 8.1 8ตัวท็อป 7.3 หลังจากแต่งไปนิดหน่อยท็อปเพิ่มขึ้นมา1จุดเนื้อท็อป1จุดเป็น8.0แต่แรงม้าได้9.10 ตัว9ตัวกว่ามีพอร์ตการ์ดเดี๋ยวนี้ใช้เงินเท่าไหร่3,000กว่าบาทอ่ะพอรายละเอียดจะเจาะลึกแค่ไหนเดี๋ยวไปดูกันดูตัวรถเลยและแล้ววันนี้เราก็มาอยู่กันกับช่างเฮงสุพรรณเหมือนเดิมครับขุนพลเมืองสุพรรณสวัสดีครับเรามีโจทย์กันมาที่เวฟ LED 110i ปี2021ที่เขาบอกว่าเป็นรถเดิมๆที่แรงใช้คำว่าแรงดีกว่าแรงเลยแรงมันดีมาตั้งแต่ต้นละตั้งแต่สภาพรถใหม่ๆออกมาจากโรงงานก็คือดีอยู่แล้วคือถ้าใครดูคลิปผมเนี่ยมันจะแกบอกไปบ้างแล้วเดี๋ยวมันไม่บอกอย่างนี้วันนี้รถผมยังไม่เคยถ่ายรูปเลยนะนี่คือรถสเปค2หลังจากรถที่เป็นล้อแม็กเห็นกันเป็นล้อแม็กยางเดิมเนี่ยๆๆล้อแม็กยางเดิมเนี่ยก็คือเนี่ยไอ้ล้ออันเนี้ยไอ้ล้อเดิมๆเลยเนี่ยที่คุณเทสกันคือล้ออันเนี้ยนะครับยางใหญ่ๆยางรถถังเนี่ยใช่อันนี้คือเพิ่งจะเสร็จเมื่อคืนใช่ยังไม่ได้แตะพื้นเลยใช่เป็นสเปค2คือสเปคแรกจริงๆแล้วผมทำมาให้คนใช้รถจริงๆนะครับด้วยผมมองว่ารถรุ่นนี้มันมีเสน่ห์มาจากของเดิมอยู่แล้วโรงงานให้มาดีอยู่แล้วแล้วก็เราถ้าเราจะข้ามช็อตเปลี่ยนลงเปลี่ยนล้อเลยเนี่ยมันก็ได้แหละแต่ว่าเราก็จะไม่รู้สิ่งที่เขาให้มาคือคุณนี่พลิกจากชาวบ้านเขาชาวบ้านเขามาถึงรถต้องเป็นใส่ล้อก่อนเลยไล่เบาใส่ล้อก่อนเลยแล้วเอาไปเทสแต่คุณนี่กลับกันคือคุณเดิมก็คือเดิมคุณก็เทสเดิมๆผมมองว่าเท่าที่ผมสัมผัสมานะคนใช้รถประเภทนี้จะมีคนหลายกลุ่มครับผมอย่างเช่นที่ผมทำแบตเตอร์แรกเนี่ยของ2ชิ้นห้อยเสีย1ใบแคม1เส้นนะครับแล้วก็ในบอดี้รถเดิมเราสามารถตอบโจทย์ได้ว่าถ้าพี่จะวิ่งแกร็บวิ่งฟู้ดทำงานอะไรก็แต่ใช้ชีวิตประจำวันเนี่ยโดยที่ไม่ลืมอะไรมากเนี่ยบางคนเสน่ห์ก็ชอบล้อแม็กความนิ่มนวลต้องมีเบอร์อัตราทดเท่าไหร่ครับผมอยู่ที่เท่าไหร่แล้วได้ความเร็วเท่าไหร่ผมบอกให้เรารถคันนี้เอาเป็นส่วนตัวละกันผมได้จากโรงงานมาเนี่ยผมมอบแล้วมอบอีกมอบเต็มที่แล้วแม่งก็ได้ประมาณ
96 97 GPS คือเราพูดกันถึง GPS เราไม่พูดหน้าไมค์คือมันวัดไม่ได้หรอกพี่เพราะบางคนยังส่งงานหน้าไมค์กันอยู่เลยเจอรถรุ่นนี้ส่งไม่ได้หรอกเพราะว่าถ้ารถไฟฟ้าเนี่ยถ้าอัตราทดที่มันเพิ่มขึ้นรอบการทำงานของไฟฟ้ามันก็จะนุ่มลงได้ตัวเลขเยอะขึ้นแต่เมื่อไหร่ที่เป็นรถที่อย่างเงี้ยมาสเตอร์14 37ครับตอนนี้จบ14 29มันไม่มีทางที่หน้าไมค์มันจะขึ้นหรอกลุงพี่มีแต่ดรอปลงหรือไม่ก็วิ่งเท่าเดิมคือจะเปลี่ยนสเตอร์แล้วเด็กน้องหลายๆคนคือไม่รู้เฮ้ยพี่ครับทำไมเปลี่ยนสเตอร์รถผมแทนที่จะวิ่งขึ้นกลับกลายเป็นมันต่ำลงมันไฟฟ้าที่เขาคำนวณความเร็วจากอัตราทดถ้าคุณทำรถอะไรก็แล้วแต่อัตราทดอยู่14 27เหมือนเดิมถ้าแรงขึ้นคือแรงขึ้นแต่เมื่อไหร่มีการปรับเปลี่ยนอัตราทดทุกอย่างก็จะเปลี่ยนไปนี่คือเทคนิคเลยบางคนน้องแบบมาถึงใส่ไม่ใช่นะมันเป็นความเชื่อที่ผิดใช่บางคนบอกว่าโอ้โหรถวิ่งอยู่120เปลี่ยนสเตอร์ชุดนึง140ต้องมาแล้วไม่ใช่อย่างที่คิดเป็นไม้สายจะได้เพราะมันจับความเร็วที่ล้อแต่นี้มันจับความเร็วที่อัตราทดคือรถโรงงานเนี่ยมันมีทอร์กกับแรงม้าที่ดีจากโรงงานอยู่แล้วทอร์กคืออะไรทอร์กคือแรงบิดทอร์กคือแรงบิดรถที่ไม่มีทอร์กเลยมันจะขับขี่ไม่สนุกแต่อาจจะขับขี่ได้ความเร็วท้ายอันนั้นก็ส่วนหนึ่งไปเรื่อยๆใช่แต่รถที่มีแรงม้าสูงสุดเนี่ยมันก็ไม่ได้หมายความว่ารถที่ขับขี่สนุกบางทีเขาขี่ไม่มีแรงฉะนั้นม้ากับทอร์กมันต้องสมส่วนกันแล้วโรงงานเองก็ให้มาสมส่วนกันใช่โรงงานสแตนดาร์ดจากเครื่องมือวัดเราอ่ะเครื่องมือวัดเราต้องบอกว่าเครื่องมือวัดเราคือมันจะใหญ่หน่อยเพราะว่ามันเป็นตู้ครับไดโนเจ็ตครับช่างเรียกแทนว่าเป็นเครื่องมือวัดเป็นเครื่องมือวัดเราให้ค่ามันประมาณนั้นเครื่องมือวัดก็7หลักก็พยายามจริงๆแล้วเรียกว่ามีโอกาสดีกว่าพี่เราทำสายอาชีพเนี้ยมีโอกาสได้เห็นสิ่งที่เราทำมากกว่าการที่ไปลองถนนเห็นความเร็วคือ1เลยเรื่องความปลอดภัย2เลยเรื่องความมาตรฐานทำแล้วผมสามารถเช็คได้วัดได้ว่าคุณภาพที่เหมือนกับส่งต่อไปที่พวกคุณเนี่ยมันแม่นยำแค่ไหนก็เลยต้องลงทุนคือหมายความว่าทุกอย่างมันคือตัวเลขมันไม่ใช่ความรู้สึกใช่คือมันยังไงตัวเลขอ่ะมันโกหกเราไม่ได้อยู่แล้วเรื่องของทอร์คเรื่องของม้าทั้งหลายถ้ามันไม่ดีก็คือไม่ดีเหมือนที่ผมทำคลิปไปเนี่ยผมทำแคมมาเยอะมากเลยใส่เบอร์สูงสูงบางครั้งแคมองศาเยอะที่น้องๆชอบบอกว่าอยากจะได้แคมลึกๆองศาเยอะเนี่ยเมื่อเชื้อเพลิงมาโดนบังคับทางเข้ามาโดนบังคับกำลังอัดมาโดนบังคับเยอะไปมันก็ไม่ดีหรอกครับแรงม้าตกท้องตกมันก็บ่งบอกถึงผลเสียของเครื่องยนต์ละคือไม่ใช่ว่าจะดีด้วยกับกลายไปอีกหน้านึงคือเสียไม่สมบูรณ์เป็นผลลบเลยจริงท้อยเสียใหญ่ไปโล่งไปจะเอาดังเขาว่ากับรถที่ลูกสูบเล็กๆมันก็ไม่มีท้องท้องไม่มีแรงม้า ก็เกิดยากความร้อนมาพัวพันอีกพังฉะนั้นเนี่ยคือสิ่งที่ผมอยากจะทำในรถล้อแม็กก็คือทำให้เพื่อนๆได้เห็นว่าของเดิมมันยังไงวิธีการปรับแต่ง1ส่วน2ส่วนโดยที่ไม่บอบช้ำไม่ค่อยเปลี่ยนทีละตัวใช่ไม่ได้ยุ่งเป็นบอบไม่ได้ก็คือมียุ่งนิดหน่อยกับเครื่องยนต์เปลี่ยนคำช้าอย่างเดียวแต่ไม่ทำให้การสึกหรอเพิ่มมากกว่าเดิมแล้วก็ยังไม่ได้ลงลึกไปถึงการเพิ่มกำลังอัดคือแคมกับท่อก็คือแคมกับท่อปะเกนต้องอยู่ที่เดิมน็อตฝาสูบต้องที่เดิมทุกอย่างเป็นเดิมๆหมดใช่มีเปลี่ยนแคมกับแคมกับท่อสเตอร์โอ้แล้วกว่าจะไล่แคมได้แต่ละรุ่นแหละใช้เวลาไหมใช้เวลาไหมใช้ใช่มันต้องคือด้วยวิธีการทำงานเราเนี่ยมันก็ต้องเอาของเดิมไปที่ตั้งแล้วก็ค่อยๆกลางจากของเดิมไปมันจะเป็นคล้ายๆภูเขาเจ๊อยู่ตีนภูเขาพอเราเริ่มกลางมันจะเห็นสิ่งที่ดีขึ้นจนเมื่อไหร่ที่เราเห็นสิ่งที่มันแย่ลงเราจะเห็นว่าตรงไหนที่มันเหมาะสมและอย่างโฉมใหม่ล่าสุดเนี่ยเรื่องของแคมเนี่ยใช้เดิมๆใช่ไหมเหมือนของเดิมรุ่นอื่นเก่าๆไหมด้วยตัวอย่างทุ่นแคมปรับเปลี่ยนนิดหน่อยครับแต่องศาเปลี่ยนเยอะคือซื้อมาปุ๊บเอาแคมรุ่นเอ้ยช่างบอกว่าเหมือนกันใส่กันได้เลยได้ไหมถ้าช่างบางคนที่เขาอะแดปต์ได้หมายความว่าโดยตัวทุ่นแคมความยาวเท่ากันครับนะครับแล้วก็แต่ลูกปืนด้านหลังจะเป็นคล้ายๆของพวก MXจะลดเบ้าลูกปืนหลังมาถ้าช่างอะแดปต์โดยการตีเบ้าลูกปืนอันนั้นก็ไม่เถียงกับมันได้ก็เยอะอีกอะแต่ใช่บางทีมันอะไรที่มันเปลี่ยนแปลงไปอะผมมองถึงประโยชน์คนใช้เขาขี่ถ้ารถเป็นรถแก๊ปรถฟูดขี่วันเท่าไหร่อะแรงบิดความความร้อนการเสียดสีหรือเปล่า
มันไม่คุ้มไม่คุ้มกับสิ่งที่เราจะทำขายฉะนั้นเราก็พยายามจะทำให้มันตรงมันเริ่มตั้งแต่รถรุ่นนี้ไปดูตลาดได้ยังไม่ค่อยมีใครทำมันเริ่มตั้งแต่ต้องสแกนสร้างทุนมาก่อนดีไม่ดีเดี๋ยวค่อยคุยกันครับสร้างเมนเพลามาก่อนก็คือสร้างเมนอันนี้ใช่ก่อนที่จะเป็นตัวก่อนเจียหัวเจียท้ายลูกปืนได้ให้เมนละเถียนก่อนแต่มันไม่มีคือยังไม่มีตรงนี้ใช่มีแค่แกะอย่างนี้เสร็จแล้วถึงจะมาเจียเพาลูกเบี้ยวถึงจะสร้างมาเป็นอย่างนี้ใช่เพาลูกเบี้ยวก็จะมีเบอร์เนี่ยผมมาทำอย่างเงี้ยเป็น B 2ทับ2นี่คือเบอร์2อย่างเงี้ยเนี่ยไล่เบอร์เนี่ยเนี่ย B 2ทับ1 HP 2 HP 3อย่างเงี้ยมันก็จะมีรหัสของมันก็คือมันคือแคมของรุ่นนี้ตรงรุ่นเลยใช่บอกเลยมั้ยตลาดเขามีขายยังแคมอย่างเงี้ยก็อาจจะเริ่มมีแล้วครับแต่ยังไม่เห็นนะก็คือมันเป็นตลาดธุรกิจมันไวอ่ะแต่คือเลือกเอาแล้วงานเลือกที่ชอบแต่ยังไม่เห็นนะแต่ถ้าเผื่อแบบเอาตรงเลยกว่าจะได้แคมมาที่ใส่รถเนี่ยหมดไปกี่ตัวผมขึ้นมา10เส้นรอบแรก5รอบ2 5 10เส้นนี่คือต่างองศาต่างต้องต่างค่อยๆทีละนิดต่างบางคนคิดว่าขึ้นมา10เส้นนี่10เส้นขายไม่ใช่คือ10เส้นเอามารอเอามาเทสว้าวคือลิมิตของมันก็คือเลนส์ของมันเนี่ยก็คือว่าต้องไม่หลบวาวไม่หลบวาวทำได้เท่าไหร่ทางพวกเราที่ทำแคมชาร์ปทีมทำแคมชาร์ปเนี่ยสามารถกางองศาได้ทีละ 0.5 ถึง1องศาคือน้อยมากไม่ค่อยกินเลยใช่ใช่ๆคือรถที่มีกระบอกสูบเดิมกำลังอัดเท่าเดิมซีซีเท่าเดิมผมเชื่อว่ามันจะบวกอะไรเยอะเยอะไม่ได้ใช่สุดท้ายมันก็ต้องหาความพอดีที่นิดหน่อยความพอสิ่งที่ผมสรรหาเลยคือ1ความพอดีในการใช้งานในการใช้งานเลยนะ2อัตราเร่งต้องมีเพราะรถลูกเล็กอ่ะมันจะได้ความเร็วมันก็ต้องยึดติดกับเบอร์สเตอร์การที่ทํารถให้มีความเร็วเยอะๆว้าวๆบางครั้งมันก็แลกกับการขับขี่ที่มันเป็นชีวิตประจําวันเราคือบางหมายความว่าบางทีบางอย่างอยากทำแรงช่างเองทำได้ช่างครับใส่ลูก60 5 66ทำได้หมดชงชักได้หมดแต่คือช่างกลับเริ่มจากรถใช้งานชีวิตประจำวันก่อนใช่มันตอบโจทย์ได้เลยว่าเด็กมีบัตเจ็ตเท่าไหร่บัตเจ็ตที่คุณจะจ่ายเนี่ย 3,000 4,000 บาทคุณได้อะไรอย่าเอางี้ละกันผมแพทเทิร์นเนี่ยแค่ทดลองแม็กแล้วกันเดี๋ยวรอดูในคลิปว่าเป็นไงมันสามารถให้ GPS เนี่ยถ้าเอาขับขี่สนุกในสเตอร์ที่รถไป7ฟันนะ7ฟันลองนึกเอาในรถเดิมรถก็เตอร์ได้7ฟันรถเดิมๆกล่องไม่ได้มีการรีแมปอะไรทั้งสิ้นเดิมคือเดิมนี่ออกจากปากพี่ชายคนนี้ครับไม่มีหลอกลวงแน่นอนเดิมก็คือเดิม7ฟันเนี่ยถ้ารถคันนี้มันมาอยู่ที่96 GPS มันสามารถกระโดดไปถึง127 128 GPS เยอะอยู่นะเฮ้ยเอาเรื่องอะแค่เปลี่ยนสเตอร์ได้ไหมแคมท่อสเตอร์3รายการคือชุดนี้ล้อแม็กเป็นล้อแม็กล้ออันนี้ด้วยตัวเดิมใช่วิ่งเท่าไหร่อะประมาณถ้าเอาเกมขี่สนุกเลยก็ประมาณ127เอาเราไม่โลภ125บวกแต่ถ้าเกิดว่ากลับกันปุ๊บผมอยากจะได้แรงกว่านั้นได้ไหมมันต้องมีวิธีการขับขี่คือ1อาจจะด้วยสรีระคนขี่2ระยะทางแม็กพาวเวอร์แม็กสปีดเลยเนี่ยมันได้ประมาณ 129.8 คือเต็มที่ของคันนี้แล้วคือเท่าที่ผมทำได้ในระยะทางโลนิดๆนะแต่มันต้องมีลูกเล่นอื่นเข้าไปไม่มันต้องมีวิธีการขี่คือเกียร์4รถพวกนี้โรงงานคิดมาให้คุณจะลงสเตอร์เท่าไหร่ก็แล้วแต่3เกียร์แรกความรุนแรงยังเหมือนเดิมแต่พอสเตอร์มันเล็กมากๆเนี่ยสะพานเกียร์4มันจะยาวแทนที่มันจะจบกับทำงานเร็วมันก็จะต้องขี่ทางยาวขึ้นไปแต่สิ่งที่มันเสียไปคือรถมันล้อใหญ่อะการเอาขี่มันสนุกน้อยลงหน่อยแต่ถ้าเกิดคนที่มีแพทเทิร์นอยากได้ก็คือไม่ต้องทำอะไรสเตอร์หนึ่งฟันเป็น29 14 29ก็ได้แพทเทิร์นเนี้ยและไอความเร็ว125บวกเนี่ยมันใช้บัดเจ็ตเงินอยู่เท่าไหร่ถ้าตามแพทเทิร์นแล้วใช้อยู่ประมาณ 4,200 บาทคือหมายความว่าคุณขับมาได้ไหมใส่ให้ได้ไหมได้ใครอยู่แถวสุพรรณขับมาร้านเฮงสุพรรณเลยบอกว่าผมมีเงินอยู่ 4,200 กับรถรุ่นนี้ทำสเต็ป1ได้25ถูกกว่าเยอะใช่
แต่ที่สำคัญคือมันคือ25 GPS ใช่ที่เป็นมาตรฐานแล้วยังคงไว้ซึ่งการขับขี่ที่สนุกคือรถส่วนใหญ่เราต้องเข้าใจว่ารถตูบเดียวอ่ะจะเอาความเร็วเยอะต้องหมอบยาวๆลากเตอร์บางครั้งอรรถรสในการขับขี่ที่สนุกหายไปรถแก๊ปมีถุงมีถังอะไรคราวนี้ยิ่งเฉื่อยไปใหญ่ฉะนั้นขออยู่ในความเป็นจริงว่ามันสนุกก็ได้ประมาณนี้4,200ขับใช้งานได้ปกติไม่พังไม่พังออกทริปได้ปะปกติกรุงเทพสักไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงเลยพี่ค่าเกณฑ์ของสปริงวาล์วภาระไม่เพิ่มเพราะไม่ได้เปลี่ยนเชื้อเพลิงไม่ได้เปลี่ยนกำลังอัดไม่ได้เพิ่มทุกอย่างเหมือนเดิมทอยเสียออกแบบมากับหัวฉีดเดิมไม่ได้แบบว่าเปิดจนกินน้ำมันจนไม่มีน้ำมันแล้วถ้าคำถามที่เยอะมากเลยผมซื้อแคมช่างใส่อย่างเดียวได้ไหมได้แล้วจะได้กำลังเท่าเดิมหรอแล้วจะการันตีวิ่ง125เหมือนเดิมไหมไม่การันตีเพราะว่าแคมเช้าเนี่ยลองดูเอาอย่างนี้รถเดิมมันมี2ทางทางเข้ากับทางออกครับผมเมื่อเราทำแคมเช้าเนี่ยจากการปรับองศาแคมเนี่ยเข้ามากกว่าเดิมออกมากกว่าเดิมถูกไหมสิ่งแรกเลยเนี่ยถ้าเราจะให้ออกมากโดยโรงงานที่ผลิตมาเนี่ยถ้อยเสียเดิมๆเนี่ยแม่งมีด่านโคตรเยอะพี่สิ่งแรกเลยที่เห็นขนาดเล็กความคดเคี้ยวใช่แคบแคบแล้วก็ตะแกรงด้านหลังดีไหมดีตอบโจทย์กับรถเดิมๆถ้าถามผมว่าใส่แคมตัวหนึ่งจะได้อะไรหนึ่งได้ตาเร่งครับได้ตาเร่งได้แรงบิดได้การขับขี่สนุกเลยถ้าไม่ชอบเปลี่ยนแต่ได้แน่นอนถอดตัวไหมไม่ได้นะไม่ได้เพราะว่าเราไม่สามารถทำความเร็วได้อาจจะได้สมมติว่าชุดคู่เคมีหรอเคมไว้25 GPS หารครึ่งไปเลยก็อาจจะเหลือแค่10อ่ะ18อันนั้นต้องได้เพิ่มถ้าของมันใช้ได้ต้องได้เพิ่มแต่อย่ามาคาดหวังว่ามันจะได้ว้าวรถสูบเดียว 110cc มาแค่นี้ก็เท่แล้วก็ชัดเจนคือเราไม่ได้ขายฝันมันยิ่งผมทำธุรกิจแบบนี้เจ๊ยิ่งมีการตอบรับของลูกค้าที่เยอะขึ้นมันเป็นการที่ดันมาตรฐานให้เราสูงขึ้นยิ่งมีคนตอบรับตลาดตอบรับพัฒนาสินค้าแพทเทิร์นมันต้องยิ่งสูงขึ้นด้วยเครื่องมือวัดด้วยโลหะอย่างล่าสุดผมก็พัฒนาตัวเหล็กเนื้อแคมเป็นตัวพาร์ทอาร์ที่มีเหล็กมีค่าความแข็งไอ้เบอร์เหล็ก HD 800เวลาความร้อนแล้วโลหะไม่เปลี่ยนเสียงดังไม่เกิด2ความไหลลื่นของโลหะในอุณหภูมิที่สูงที่ลูกที่มันกิ้งบนโรลเลอร์ก็จะไหลลื่นขึ้นคือไม่หมายความว่าคุณจะทำเพียงแค่สเต็ปเดียวทีเดียวจบแล้วเอากำไรมาไม่ใช่มันต้องพัฒนาคุณมีการพัฒนาต่อยอดโปรดักต์ของคุณตลอดใช่อันไหนคือข้อเสียอะไรแคมอันเนื้อเหล็กของเก่าอาจจะมีความร้อนอุณหภูมิทำให้เสียงดังกระเดื่องดังลูกในความร้อนสูงแล้วก็ความไหลลื่นคือกำไรมันอยู่ที่คนใช้พอเหล็กมันแข็งขึ้นนะครับเหล็กแข็งการชุบผิวที่ดี1การสึกหล่อของแคมชาร์ปเนี่ยก็ลดลงเศษเหล็กเศษผงที่มันเป็นการสึกหล่อของแคมชาร์ปที่ลงไปในน้ำมันเครื่องมันก็น้อยลงความไหลลื่นก็เยอะขึ้นทำมาทั้งหมดเนี้ยแล้วคุณได้อะไรเพราะสิ่งที่เห็นราคาเท่าเดิมไหมเท่าเดิมคุณได้อะไรคุณเยอะนะมันถามว่าได้อะไรสิ่งแรกที่มันมองเห็นเลยคือถ้าเรียกว่าเป็นการขอบคุณสิ่งที่เขาไว้ใจเราดีกว่าก็คือเพราะว่าสิ่งที่เกิดขึ้นทั้งหมดคือคนที่ได้เต็มๆอ่ะคือผู้ใช้รถลูกค้าต้นทุนคุณเพิ่มมากขึ้นค่าใช้จ่ายเหล็กเพิ่มค่าใช้จ่ายคุณเพิ่มขึ้นทุกอย่างเลยกับวิธีคุณเพิ่มขึ้นแต่ราคาคุณยังอยู่แก๊ปเท่าเดิมแถมกว่าจะคิดได้แต่ละตัวเนี่ยก็ต้องลองของไปต้องขี่ชิ้นมันคือสิ่งที่เราชอบแล้วก็คนที่ใช้รถในวงการเราเนี่ยตอบโจทย์แล้วให้โอกาสเราได้ทำฉะนั้นผมถือว่ามันเป็นโอกาสที่ดีที่เราจะพัฒนาแล้วก็ส่งต่อเรื่องที่มันดีอ่ะถามว่าดีที่สุดไหมสุดไม่มีในโลกพี่แต่ผมก็ดีกว่าเดิมอ่ะดีกว่าที่มันเป็นอยู่ใช่อ่ะต่อพอแคมปั้งท่อสำคัญมากแค่ไหนจากการไอชุดเนี้ยก็เมื่อมันเข้าได้ก็ต้องออกได้อ่ะสำคัญมากคืออย่างที่ผมพอดคาสต์มาเนี่ยแคมชาร์ปเนี่ยถ้าใส่ไปแล้วโดยที่ไม่เปลี่ยนท่อเนี่ยมันได้แรงม้าแค่ 0.3 เองแทบจะไม่เห็นผลอะไรเลยได้ตาเร่งได้แรงบิดดีเพราะมันไม่ออกไงเพราะเมื่อไหร่ที่เราปล่อยให้มันออกก็ได้ค
คือวาล์วจะไม่ว่าฝาคุณจะเปิดวาล์วแค่ไหนแต่มันออกไม่ได้ประตูสุดท้ายประตูสุดท้ายหลายๆครั้งหลายๆคนเพื่อนๆน้องๆที่แต่งรถกันเนี่ยมาตายตรงเนี้ยแล้วเวลามองย้อนกลับไปคนจะมองถึงจุดที่เสียเงินเยอะที่สุดคืออะไหล่ชุดเครื่องไปบอกว่าเครื่องวิ่งไม่ได้ลองกลับไปดูก่อนว่าชุดเครื่องไม่ว่าซื้อที่ใครก็แล้วแต่กับท่อไอเสียมันแมทชิ่งหรือมันตรงสเปคกับที่คนที่เขาดีไซน์สเปคเนี่ยมันตรงหรือเปล่าบางคนทำยิ่งรถลูกโตกำลังอัดเยอะบางคนใช้รอบเยอะบางคนใช้รอบอัดเยอะถ้าท่ออ่ะยกตัวอย่างเช่นเป็นทริคเล็กๆแล้วกันบางคนที่ชามกำลังอัดเนี่ยแล้วคุณไปหลีท่อเนี่ยอย่าหวังเลยครับมันไม่ได้เบอร์สเตอร์เบอร์สเตอร์ไม่ได้ความร้อนเกิดความเร็วก็ไม่มีทุกอย่างส่วนทางหมดเลยส่วนทางหมดเลยแต่ถ้าคุณทำรถรอบชอบเปิดรอบเยอะชอบRPM สูงสูงแต่ไปขยายท่อมันจนท้องมันหายไปแล้วแรงม้าแรงบิดที่อยู่สูงมันไปไม่ถึงมันก็กลายเป็นความร้อนสะสมผลเสียการสึกหรอไม่เจอเหมือนกันนี่มันเป็นเรื่องลึกๆใช่ฉะนั้นคือมันเป็นทริคแนะนำอ่ะแล้วกันก็เอาคิดเอาไปคิดเอาช่างชอบมากเลยนะกับเทคนิคอย่างเงี้ยช่างแบบตามคนต่างก็คือบางอย่างอ่ะมันมีคำถามหนึ่งที่เมื่อกี้เขายังติดใจอยู่กับผมผมเคยถามเพลงว่าอะไรบอกว่าเฮ้ยของจัดชุดไปทำไมมันวิ่งไม่ได้วะมันเนี่ยพอมาถึงเขาเจอผมเขาถามผมเออพี่เคยมีคนพูดอยู่ไม่ใช่ผมกลับมาทำงานบ้านเจ๊ดุ่มดีๆมากคือคนที่สะท้อนกลับมาเนี่ยคือด้วยความหวังดีนะแล้วผมก็ไปเก็บข้อมูลมาว่าทำไมคนส่วนใหญ่ที่มีปัญหากับไอ้ชุดอ๋อเขาจัดชุดเครื่องไม่จริงแต่ท่อไอ้เสียไม่ตรงสเปคเลยไม่ตรงที่เรากำหนดไว้ให้เขาใช่แล้วล่าสุดลูกค้าโทรมาเนี่ยผมเคมชุด59160ในบอดี้รถปกตินะ150ปลาย160ลูกค้าไปถึงบอกว่าพี่วิ่งได้150ต้นเฮ้ยมันต้อง150ปลายไล่เรียงถึงเรื่องราวสิ่งแรกที่ผมได้คือเบอร์สเตอร์ไม่ตรงสเปคลึกลงไปว่าทำไมเบอร์สเตอร์ไม่ตรงสเปคทำไม่ได้ทำไมสเตอร์ตามเราไม่ได้ตัวใหญ่หรือเปล่าวะไม่ใช่ตัว60กิโลถือว่าปกติอ๋อเขาไปใช้ท่อไอเสียเช่นเอาบอกตรงเลยเป็นท่อผ่าหมกผ่าหมกรูเล็กซึ่งเครื่องยนต์ที่มันทำงานอ่ะมันทำงานได้แค่ครึ่งๆค่อนๆแล้วเวลามันออกไม่ได้มันก็ย้อนมาทางเข้าอยู่ในกระบอกสูบคือแทนที่จะทำงาน 100% 60% ก็เหมือนกับว่ารถใหม่ๆที่เขาทำไว้เซฟตัวเองใช่เสร็จแล้วปุ๊บเราก็แนะนำลูกค้าว่าเอาอย่างนี้พี่ไม่สะดวกซื้อพี่เราเอาสเปคผมไปทำนะช่างแต่ช่างเนี้ยให้ข้อมูลเบื้องต้นเขาไปทำพอเขาไปขยายปุ๊บมันก็จบงานที่150ไปๆ160ก็คือสเปคที่เราใช่ๆยังไงมันก็ได้ใช่ถ้าไม่ได้ถ้าซื้อเป็นชุดแล้วนั่งวิ่งไม่ได้อ่ะใช่มาดิยกมาเลยมาดิโทรได้เลยหรือจะมาก็ได้วิดีโอคอลมายกรถสไลด์มาเลยคืออย่างเงี้ยแบบช่างเนี่ยผมสั่งสเปคเนี่ยเวฟ110ไอตัวใหม่เนี่ยแม่งวิ่งอยู่110เองอ่ะทำไมน้อยอย่างช่างได้แต่สิ่งแรกก็คุณจะทำรถลูกเล็กนะดูทุนเดิมมันก่อนว่าคุณมาเท่าไหร่ดูทุนเดิมมันก่อนทุนเดิมเป็นที่ตั้งทุนเดิมเป็นที่ตั้งคือหลายๆครั้งที่บอกว่าช่วงรถเนี่ยอย่างที่เพื่อนๆเห็นเนี่ยมันเป็นรถเปลี่ยนล้อเปลี่ยนยางครับผมแต่ผมไม่ได้เปลี่ยนเครื่องยนต์ผมก็เลยยืนยันสิ่งที่ผมพูดประจำว่ารถแต่ละคันในเครื่องยนต์สูบเดียวหรือรถเวฟก็แล้วแต่ช่วงรถขนาดของยางความนิ่มนวลความกลมของล้อความกระด้างของโชคหลังเนี่ยมันทำให้ความเร็วที่คุณหามันหายไปคือความเร็วหมายความว่าทุกองค์ประกอบแม้กระทั่งโชคหลังใช่ก็มีส่วนเพราะเป็นวัยรุ่นเรียกว่าโชคไม่เอาพื้นเด้งอย่างเดียวความเร็วไม่เกิดฉะนั้นไอเราพูดบ่อยๆเนี่ยคนทำตามก็เห็นผลแต่อย่างเงี้ยเดี๋ยวมาดูกันว่าผมตั้งเนี่ย125บวกแล้วกันในล้อแม็กแล้วไม่ต้องทำอะไรเลยเปลี่ยนล้อแล้วมันจะได้อะไรแล้วความเร็วมันจะเพิ่มจริงไหมผมบอกให้เลยว่าเพิ่มแน่นอนเพิ่มมากเพิ่มน้อยเดี๋ยวไปสเตอร์หล่นไหมหล่นอยู่แล้วช่วงรถไงลูกพี่จากเดิมใน29เหลือก็เดี๋ยวค่อยลงดูยังไม่แตะพื้นเลยแต่ผมเชื่อว่ามันลงเมื่อมันลงความเร็วรอบเครื่องทฤษฎีผมนะไม่เกี่ยวคนอื่นรอบเครื่องระยะเบอร์สเตอร์เบอร์ฟันเฟืองนะครับระยะของข้อโซ่ช่วงรถมันบ่งบอกได้เลยว่าความเร็วมันจะออกเท่าไหร่คนขี่ใครขี่ผมไงน้ำหนักเท่าไ
ผม58ยิ่งเบากว่ายิ่งดีดีถ้าเผื่อแบบบางคนมาโอ้ช่างเนี่ยเค้าอีเนี่ยผมทำตามช่างอ่ะรถผมวิ่ง110เอง90กว่าน้ำหนักก็กระดูกเบิร์นเกิดขึ้นมาก็คือต้องขยับใช่โหนี่ไงนี่ไงพี่เอถามงี้ดินี่ไงเป็นโจทย์ที่ผมทำไมถึงต้องทำแพทเทิร์นล้อแม็กทำไมถึงต้องทำแพทเทิร์นแก๊ปอย่างส่วนตัวผมเป็นคนอันนี้ตรงๆเลยนะผมเป็นคนไม่ชอบล้อลวดเพราะว่าเราเป็นคนค่อนข้างอายุเยอะแล้วมันต้องมีเราเบื่อในเรื่องของพวกยางในบางคนอาจใส่ยางชุบเลดเลยแก้ปัญหาลุยไหนก็ได้ตอบโจทย์ได้ใช่เดี๋ยวผมใส่ชุบเลดจบเลยไปทั่วไทยตะปูไม่กลัวถ้าอย่างเงี้ยโอ้ย 3-4 อาทิตย์เดี๋ยวเติมลมอีกแล้วจุ๊บขาดคือเราเองก็เป็นคนหนึ่งที่ไม่ค่อยศึกษาของที่โรงงานมันให้มาข้อดีของมันก็คือว้าวเลยสนุกแต่เวลาเราอยู่กับคนเยอะๆตอบคำถามคนเยอะๆแล้วเนี่ยบทเรียนที่ดีก็คือรถใหม่ๆอย่างเงี้ยผมเชื่ออย่างนึงมาตลอดถึงมันอาจจะไม่เป็นเรื่องจริงหรือเปล่าก็ไม่รู้ผมเชื่อว่าการสร้างรถ1คันของแต่ละบริษัทอย่างฮอนด้าเงี้ยไม่ใช่วิศวกรหรือช่างแค่คนเดียวมันจะต้องมีทีมที่เยอะมากมีความซับซ้อนฉะนั้นถ้าเราอยากจะอ่านหนังสือสักเล่มนึงความสมบูรณ์ของเครื่องยนต์ก็เนี่ยค่อยๆเพราะผมมองว่ารถคันนึงอ่ะข้อแรกเลยเขาต้องใช้เวลาวิจัยทดลองและคนที่ออกแบบหรือคนเครื่องยนต์ทุกอย่างเขาต้องเป็นระดับด็อกเตอร์เป็นไปได้เขาต้องมีความรู้ใช่เพราะว่าอย่างเนี้ยของใหม่เนี่ยมันก็ได้เรียนรู้เทคโนโลยีของเขาอย่างทำรถแข่งอยู่แล้วด้วยเนี่ยเราก็อยากรู้อยู่ละเฮ้ยอันนี้หมายความว่าไอ้ผมวิ่ง125บวกเนี่ยน้ำมันผมก็ประหยัดเหมือนเดิมดิก็เหมือนเดิมเพราะหัวฉีดผมเดิมกล่องผมเดิมก็หมายความว่าความเร็วเพิ่มขึ้นอัตราบริโภคน้ำมันเท่าเดิมอาจจะมากกว่าเดิมนิดหน่อยเพราะว่ารถที่มีโหลดเยอะขึ้นมันก็กินเชื้อเพลิงเยอะขึ้นแต่ก็ไม่ได้โดดไม่อาจจะเป็นเพิ่มอีกสมมติของเก่า25กิโลลิตรอาจจะเหลือสัก23 22ประมาณนี้เพราะว่ามันโดนเผาผลาญเชื้อเพลิงไปจากอัตราทดและความเร็วของลูกสูบสนใจเพิ่มติดเรียนติดนักศึกษาคือแก๊ปเนี่ยคืออยากจะแนะนำว่าเป็นรถที่น่าสนใจรุ่นหนึ่งสำหรับผมนะเป็นรถที่น่าสนใจรุ่นหนึ่งกับราคาเทคโนโลยีแล้วก็ตัวรถเท่าไหร่36,900ตัวรถก็37,00037,000กับอีก4,200ก็ประมาณ41,000 42,000วิ่งออกยี่ห้าเลยคุ้มนะคือเนี่ยมันเป็นตอบโจทย์แล้วสเปคต่อไปที่ผมทำเนี่ยคุณจะเจอไม่ว่าคุณจะซื้ออะไรที่ผมหรือสั่งไปส่งที่บ้านผมบอกให้เจอผมทุกที่แน่นอนถ้าคุณมีโทรศัพท์อุบไว้ก่อนว่าทำอะไรการเข้าเรื่องแล้วชุดพัฒนามากกว่าชุดเนี้ยไอ้3ชิ้นเนี้ยแคมท่อสเตอร์ทำอะไรอีกอุ้ยไปได้เยอะพี่เรือลิ้นเร่งท่อกรองอากาศอันนี้คือสเต็ป2ใช่เรือลิ้นเร่งท่อกรองอากาศเพิ่มกำลังอัดเพิ่มกำลังอัดโอ้3อย่างนี้ก็มหาศาลแล้วหัวฉีดไงอ่ะ4อย่างเท่าไหร่ของพวกนี้มันเป็นขอบปรับปลายลูกพี่ 2-3,000 บาทโอ้ยก็ไม่แพงอ่ะไม่ได้แบบว่าโดดเป็นหมื่นตั้งใจทำจริงๆแล้วเนี่ยตั้งใจทำรถแพทเทิร์นเนี้ยให้มันตรงโจทย์คนที่ไม่อยากจะเสียเยอะหมายความว่าเราไม่ได้ไปยุ่งอะไรกับพวกลูกสูบเยอะแยะไม่ได้เปลี่ยนขนาดกระบอกสูบไม่ได้ยืดชักไม่ได้อะไรเลยเปลี่ยนแน่นอนแต่จริงๆแล้วเนี่ยมันตอบโจทย์ตอบนี้ตัวเองว่าเฮ้ยที่มึงบอกเขาเนี่ยว่าช่วงรถเนี่ยสำคัญจริงเปล่าวะจะทำยังไงอะเจ๊เอารถประกอบใหม่เหรอก็บอกว่าไม่สแตนดาร์ดถูกป่ะรถใหม่นี่เลยรถใหม่ตั้งกันให้ดูเลยล้อแม็กวิ่งเท่านี้เปลี่ยนความสมบูรณ์ของเครื่องยนต์ไอ้ความช่วงรถแล้วดีมิ่งเท่าไหร่ในเครื่องยนต์เดิมๆจะได้รู้สักทีว่าบางคนซื้อของไปเนี่ยโซ่ข้อตายใครซื้อของไปดูในอินฟอร์เมชันนะมันจะมีโซ่ข้อตายลูกปืนล้อแตกเพราะเบรกหนืดห้ามเด็ดขาดคุณจะแต่งรถซิ่งเนี่ยของเนี่ยห้ามเลยล้อไม่กลมโชกเสียนี่ห้ามเลยในอินฟอร์เมชันมันมีเลยคือกฎของเราเลยคือมันมีไม่ได้มันประโยชน์ไม่ตรงจากผมหรอกโชคแตกรถสะบัดล้มก็คุณขับไม่ได้ถูกป่ะล้อดุ้งจะสร้างความเร็วจากไหนมาพาเขาเหวี่ยงขาดด้วยเนี่ยของพวกนี้อ่านนิดนึงแล้วประโยชน์มันตกที่คุณคือไม่ใช่ว่าเอะอะก็จะโทษแต่ช่างคือ มันผมเข้าใจนะว่า
เวลาเสียเงินแล้วมันก็ต้องหาเหตุที่จะบรรเทาทุกตัวเองแต่จริงๆแล้วมันก็ต้องมองรอบๆว่ามันเกิดขึ้นจากอะไรถ้าทุกอย่างสมบูรณ์ช่างก็ช่วยเข้าไปเติมเต็มใช่ให้มันสมบูรณ์ยิ่งกว่าเดิมแต่เราไม่ใช่ส่วนที่ซ่อมแซมผมเป็นผมเหมือนอะผมเหมือนเนี่ยการแต่งรถอะเหมือนอาหารเสริมอะถ้าร่างกายมันไม่แข็งแรงมันก็ป่วยวันจะค่ำเลยแล้วยิ่งเราใช้งานทุกวันด้วยใช่ต้องเป็นทำไมมันนิดนึงผมบอกให้ถ้าเกิดคุณเป็นคนหนึ่งที่ยังไม่เคยแต่งรถหรือชอบแต่งรถถ้าคุณคิดว่าการแต่งรถที่เพิ่มความเร็วเพิ่มสปีดแล้วเนี่ยมันจะแลกกับการนอนเฉยๆอย่าแต่งขี่เดิมๆไปแต่ถ้าเกิดว่าเชื่อว่าคุณมีบัดเจ็ตที่จะจ่ายแล้วมันเครื่องที่ดีระยะทางที่สมควรและเข้าใจในการแต่งรถแต่งนะครับแล้วความสนุกความสุขมันคุณจะเจอคุณจะแลกกับมันจากเรื่องพวกนี้แต่ถ้าบอกว่าแต่งรถแล้วคุณนอนเฉยๆก็จอดก็ขี่เดิมถ้าเพลงจะมีอีกเชนหนึ่งรถอีกบอดี้หนึ่งอยากจะทำที่มันท้าทายอ่ะเขาบอกว่าเด็กๆร้องมาว่าอยากได้เห็นดีมอ่ะวัยรุ่นเราใจยากนะนี่ก็ร้อง110นี่ก็ร้องดีมเพราะนั้นดีมเนี่ยผมวางซุปเปอร์คัพอ่ะซุปเปอร์คัพเนี่ยอาจจะไม่ต้องมาไล่เรียงสเปคนี้แล้วเพราะว่าเป็นเครื่องยนต์มันใกล้เคียงกันเดี๋ยวกระโดดให้ว้าวเลยว่าถ้ามีการอัพ CC ขึ้นมาในสเปคที่มันนิดหน่อยสมมติว่าถ้าเป็นดีมรุ่นเก่าเนี่ยลูก50มิลก็เป็น53สุดฮิตไอ้คำว่าอัพนิดหน่อยใช้เงินในกระเป๋าเท่าไหร่หลักพันบาทหลักพันอีกแล้วถูกหลักพันเลยจริงอย่าเพิ่งไปคิดหลักหมื่นถ้าพร้อมเสียตังค์หลักหมื่นน่ะรอได้เลยมีตลอด wow. แต่อันนี้ขอตอบโจทย์คนที่บัดเจ็ตคือกลุ่มนักศึกษาทั่วๆไปเลยใช่ๆๆที่เหมือนใจจริงๆ FC เยอะมาก FC พวกโอ้โหสาย2ล้อเยอะจริงๆเราก็เลยอยากจะถ้ามีโอกาสได้ทำซูเปอร์คัพนะอย่างเนี้ยมันเป็นรถลูก47มิลครับผมนะครับอาจจะมีการอัพเป็นลูก50มิลครับ3มิลเพิ่มขึ้น3มิลพอในบล็อกเดิมก็คือมีขยายลูกแน่นอนต้องมีแคมใช่แต่ช่วงล่างยังเดิมเดิมเขาบอกเขาเบี่ยงไม่ยุ่งกลมเกี้ยมไม่มีการยุ่งอย่างขอแค่ถ้าเป็นสับไปเรียกท่อนล่างเดิมท่อนล่างเดิมว่าสเปคเล็กเนี่ยอันนี้ตอบโจทย์ไปแล้ววิ่งเท่าไหร่จริงๆแล้วนะถ้าเกิดใจคิดว่าอยากได้สัก145หมวด GPS ตายตายเพราะผมเชื่อว่าแพทเทิร์นเครื่องยนต์มันให้มาอย่างเงี้ยถ้าเป็นสายรถเชงเรารู้กันในวงการเนี่ย150บวกคือรถเชงระดับเงินล้านคือสมัยเนี้ยที่ผมเห็นวิ่งกันทั่วไปเลยนะ59ชัก5พิกัดก็อยู่ประมาณ150ปลาย160ใช่แต่คุณวิ่ง145โดยที่คุณมันมีโอกาสว้าวมันมีโอกาสแล้วสามารถแล้วจะบอกให้เลยว่ามันไม่ใช่สเต็ปเชงมันเป็นสเต็ปใช้งานได้เลยคืออัพลูกในสเปคที่มันนิดเดียวเฮ้ยผมว่าคุยเยอะกว่านี้ไม่ดีแล้วแหละเดี๋ยวไงก็ฝากเป็นเทปหน้าใช่รอช่างเฮงพร้อมเรามาดูเดี๋ยวคุยไปก็เรื่องจริงหรือเปล่าก็ไม่รู้ใช่เดี๋ยวหาว่าโม้อีกยิ่งช้าเยอะด้วยเดี๋ยวผู้จริงหรือเปล่าจะวิ่ง150 160ทำได้จริงเปล่าอะไรอย่าง145ก่อนที่เหลือถามมาเอางี้อ่ะช่างถามเลยว่าในการที่เราผลิตอะไรพวกนี้ตอนณปัจจุบันตอนนี้เรามีกลุ่มดีลเลอร์ลูกค้าของเราประมาณกี่เจ้าประมาณโดยประมาณเยอะแบบ20 30เจ้าก็คือเฮงสุพรรณไม่จำเป็นต้องมาสุพรรณใช่หาดีลเลอร์ลูกค้าเราได้เลยซื้อราคาที่ผมน่าจะเป็นคนแค่ไม่กี่คนในเนี้ยที่ตั้งราคาให้ขายเลยซื้อกับผมเท่าไหร่นะครับซื้อดีลเลอร์เท่านั้นไม่ต้องมาอาจจะมีค่าขนส่งอะไรก็นิดหน่อยแต่ไม่ได้โดดเด้งแน่นอนแล้วสำหรับน้องๆพี่ๆเพื่อนๆทางบ้านที่อยากจะเปิดตัวแทนเฮ้ยพี่ครับผมไม่กล้าหาพี่เฮงครับผมจะติดต่ออะไรยังไงอยากติดต่อได้เลยขออย่างเดียวว่ามันต้องไม่ทับไลน์กันหนึ่งเลยถ้าคุณจะเป็นตัวแทนนะอยู่ใกล้กันไม่ใช่ปัญหาอยู่ใกล้กันไม่ใช่ปัญหาแต่เวลามันอยู่ใกล้กันสิ่งหนึ่งที่ผมไม่แฮปปี้แล้วก็ไม่ได้เริ่มต้นมาแบบนี้ก็คือคุณจะต้องขายของด้วยฝีมือของคุณแพทเทิร์นเราอะพัฒนาแล้วตลอด2การรับประกันสินค้าเฮงสุพรรณรับประกันทุกชิ้นส่วนที่เราทำไปแล้วมีปัญหาติดต่อดีเลอร์ได้เลยฉะนั้นรายละเอียดความใส่ใจลูกค้าและฝีมือของคุณคือตัวแปรไม่ใช่เรื่องราคาฉะนั้นถ้าอยู่ใกล้ราคาเราไม่สามารถทำให้ได้เพราะทุกคนเท่ากัน
ล้วเผื่ออยากจะเปิดดีลเลอร์ขับมาหาหรือโทรติดต่อสอบถามเพจเอาที่สะดวกเอาที่สะดวกแล้วติดต่อได้ที่เพจไหนอะไรยังไงเพจเฮงสุพรรณเฮงสุพรรณเรียนภาษาไทยใช่แต่ถ้าเกิดอยากเร็วๆมันโทรหน่อยเพราะว่าอย่างตัวเพจอะไรนะถ้าอยากไวๆต้องโทรใช่เหรอใช่โทรไม่เคยติดเลยต้องโทรก็บอกให้ต้องโทรเพราะว่าเนี่ยอย่างทีมแชทเนี่ยมันต้องเข้าใจว่าแชทมันรันเยอะมากฉะนั้นมันไหลลงมาล่างแล้วก็ตอบไม่ทันเอาง่ายๆตอนนี้แผนกบรรจุสินค้ามีทั้งหมดกี่คน6และคัดเลยฮะใครเป็นคนรับฝากเข้ามาใครคนคัดส่วนใหญ่จะเป็นเจ๊เริ่มไปคัดแต่หน้าตาดีเลยอ้าวแล้วไปออกแล้วออกแล้วผมก็วุ่นวายไม่ชอบมันเออไม่ชอบเข้ามาเฮ้ยร้านนี้เขาจ้างพิตตี้ถูกคือเลยผมม่วงผมเขียวมาเลยตัวแต่งตัวแต่งหมดเลยตัวแต่งคือเราบังคับมันก็ต้องดูดีหน่อยอะไม่หรอกบางทีก็ฝากถึงพี่ๆน้องๆเลยต้องแวะมาดูอยู่ที่ไหนร้านเนี้ยอยู่นี่ครับเส้นเลี่ยงเมืองสุพรรณบุรีกิโล8กิโล8อยากจะรู้ว่ามีดีมีเด็ดบอกเลยว่านอกจากรถพนักแพ็คเมื่อเช้าก็เหล่อยู่หลายคนอยู่โดนอยู่นี่หันนิดหน่อยหันหน่อยหนูทำอะไรแม่ป่ะง่ายหายป่ะอันนี้เป็นมาร์กกิ้งนี่บอกแล้วเขาคัดที่หน้าตาในการรับสมัครเลยอยากรู้ครับมาดูติดตามได้ที่ร้านเลยเฮงสุพรรณได้ครับเส้นถนน357 357กม8ก็ตามนั้นสำหรับวันนี้ครับผมรายการเรียลไทม์ครับผมและเจ๊ยาวนะครับต้องขอขอบคุณครับช่างเฮงสุพรรณนะครับที่ให้ข้อมูลวันนี้แน่นเปี๊ยะฝากติดตามด้วยว่าไอ้คันนี้มันจะไปที่ไหนดูในคลิปจะติดต่อไปเป็นอะไรเพราะว่าผมเชื่อว่าถ้าคุณเป็นคนชอบแต่งรถประโยชน์ร่วมกันใช่เขาเป็นผู้ชายที่พัฒนาอย่างไม่หยุดแน่นอน